بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสกลับมาเจอกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับที่สละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งการที่เราได้มารวมตัวกันในการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับหากจะเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยศาสนานั้นมีคุณค่าและก็มีความต้องการอย่างมากสำหรับเรานะครับมากกว่าอาหารมากกว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มกันกินกันฉะนั้นแล้วในเรื่องราวของศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกับการที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจแล้วเรียนรู้แล้วเนี่ยนั่นคือการนำสู่การปฏิบัติซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องราวของศาสนาหากเรามีแต่ความรู้เรียนรู้อย่างเดียวแต่ความรู้ที่เรามีที่เราทำความเข้าใจมาไม่ถูกนำสู่การปฏิบัติแน่นอนนะครับว่าความรู้ที่เรามีมาหรือสิ่งที่เราทำความเข้าใจมานั้นย่อมที่จะไม่เกิดผลอย่างไม่เกิดผลกับเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและเรานำสู่การปฏิบัติสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นบุคคลที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขวันนี้พี่น้องมานั่งเรียนกันทำความเข้าใจกันในเรื่องราวของศาสนาสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับพวกเรานั่นก็คือการตั้งเจตนาอันดีว่าเรามาเรียนศาสนาครั้งนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนศาสนานี้เพื่อที่เรานั้นจะนำเอาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องตั้งเจตนาแบบนี้นะครับเราอย่าได้เรียนศาสนาอย่าได้ฟังศาสนาเพื่อไปตำหนิติเตียนคนอื่นอย่าได้ฟังศาสนาเพื่อที่จะไปด่าว่าด่าทอบรรดาผู้รู้หรือเรียนศาสนาไปเพื่อที่จะหันเหเบี่ยงเบนผู้คนให้มาเป็นพวกของตนอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้โดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้มามีโอกาสเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเราก็ต้องตั้งเจตนาให้มันแน่วแน่นะครับว่าเรามาเรียนนี้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อที่เรานั้นจะนำเอาความรู้ที่เราเรียนมานั้นมาปฏิบัติใช้นี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับพวกเราก็ฝากกับพี่น้องไว้ในเบื้องต้นนะครับสำหรับเรื่องของการตั้งเจตนาในการแสวงหาวิชาความรู้ซึ่งถือว่ามันมีความสำคัญมากสำหรับพวกเราถ้าวันนี้เนี่ยเรามีเจตนาที่จะมาแสวงหาวิชาความรู้เพื่อไปต่อกรเพื่อไปตำหนิคนอื่นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือการที่เรานั้นจะตำหนิคนอื่นด่าว่าคนอื่นแต่ถ้าวันนี้เราเรียนศาสนาแล้วมีเจตนาว่าเพื่ออัลลอฮ์เพื่อนำไปปฏิบัตินั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยทำความเข้าใจไปแล้วเนี่ยความรู้ที่เราได้รับนั้นจะยังประโยชน์กับเราและอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้กับเราตามที่เรานั้นได้เจตนาไว้นั่นก็คือเจตนาที่ว่าเราจะนำเอาไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานี่สำคัญมากนะครับสำหรับเรื่องราวของการตั้งเจตนาในการศึกษาหาความรู้สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่ได้รับอามานะได้รับมอบหมายจากทางเจ้าภาพก็คือสิทธิสตรีด้านการเป็นผู้นำครอบครัวเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสถาบันครอบครัวนั้นถือได้ว่าเป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันที่จะบ่มเพาะบุคลากรในครอบครัวให้เติบโตมาเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมในเรื่องของครอบครัวจึงเป็นสถาบันหลักจึงเป็นสถาบันแรกเริ่มที่จะขัดเกลาที่จะบ่มเพาะบุคลากรภายในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา
ลูกนะครับที่อยู่ภายในครอบครัวเนี่ยให้เจริญเติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีคุณภาพฉะนั้นแล้วเรื่องของครอบครัวและคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องมาพูดคุยกันแต่วันนี้เนี่ยในมุมของผู้หญิงในมุมของสตรีที่เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าสตรีเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างมีสิทธิอะไรบ้างในการที่จะเป็นผู้นำครอบครัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ได้เข้าใจก่อนนะครับว่าในความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเราขึ้นมาเนี่ยความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายเรามีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์มีสรีระร่างกายที่เท่าเทียมกันเหมือนกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมามีปากมีจมูกมีหูมีตามีแขนมีขามีสรีระภายนอกเท่าเทียมกันมีสติปัญญาเท่าเทียมกันเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าผู้ชายดีกว่าประเสริฐกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงดีกว่าประเสริฐกว่าผู้ชายในเรื่องของการเป็นมนุษย์ในเรื่องของความเป็นมนุษย์นั้นเรามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องของความเป็นมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ชัดเจนนะครับที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮันนัสมนุษยชาติทั้งหลายอินนาคอละกอนากุมมินซักะริวะอุนซาเรานั้นได้สร้างพวกท่านขึ้นมาบังเกิดพวกท่านขึ้นมาจากเพศชายและเพศหญิงเพศชายในที่นี้ก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพศหญิงในที่นี้ก็คือนางฮาวะอัลลอฮ์บอกว่าเรานั้นได้บังเกิดพวกท่านขึ้นมาจากเพศชายและเพศหญิงวะจะอันนากุมชูอูเบาวะกอบาอีละลิตาอารอฟูและเรานั้นก็ได้ทำให้พวกท่านนั้นเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่างๆเพื่อที่พวกท่านนั้นจะได้รู้จักซึ่งกันและกันลิตาอารอฟูนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาที่เป็นเป้าหมายรองลงมาจากการสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้นรู้จักมักคุ้นซึ่งกันและกันและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกอีกถึงข้อจำแนกระหว่างมนุษย์ที่ประเสริฐกับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่ยังไม่อยู่ในระดับของบุคคลที่เป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงบุคคลที่มีเกียรติในหมู่พวกท่านณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบุคคลที่มีความยำเกรงมากที่สุดในหมู่พวกท่านฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเอามาเป็นมาตรวัดว่ามนุษย์คนนี้มีความประเสริฐมนุษย์คนนี้ไม่มีความประเสริฐมนุษย์คนนี้เป็นคนดีมนุษย์คนนี้เป็นคนไม่ดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้วัดมนุษย์ที่ทรัพย์สินอัลลอฮฺไม่ได้วัดมนุษย์ที่สถานะทางสังคมจากอายะอันกุรอานนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรฐานในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะวัดมนุษย์ว่าใครดีใครไม่ดีใครประเสริฐใครไม่ประเสริฐเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้วัดจากเรื่องเงินอัลลอฮฺไม่ได้วัดจากสถานะทางสังคมแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้จำแนกหรือว่าใช้วัดว่ามนุษย์คนไหนดีไม่ดีมีเกียรติไม่มีเกียรตินั่นคือตักวานั่นคือความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันที่อัลลอฮฺวัดผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ใช้มาตรฐานนี้แหละผู้ชายคนนี้มีความยำเกรงผู้หญิงคนนี้มีความยำเกรงผู้ชายคนนี้ไม่มีความยำเกรงหรือผู้หญิงคนนี้ไม่มีความยำเกรงนั่นหมายความว่ามาตรฐานที่อัลลอฮ์ใช้วัดมนุษย์และจำแนกมนุษย์ว่าคนไหนมีเกียรติที่สุดนั่นคือความยำเกรงซึ่งแตกต่างนะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับมาตรฐานที่มนุษย์วัดมนุษย์ด้วยกันมนุษย์วัดมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ใช้มาตรฐานในเรื่องของความยำเกรงโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากมนุษย์มีมาตรฐานในการวัดมนุษย์ด้วยกันว่าใครมีเกียรติไม่มีเกียรติใครด้อยค่าไม่ด้อยค่าเนี่ยมนุษย์มีมาตรฐานก็คือเงินกับอำนาจหรือสถานะทางสังคม
สองอย่างนี้ที่มนุษย์นั้นใช้วัดมนุษย์ด้วยกันคนนี้มีเงินคนโดยรวมก็มองว่าคนนี้เป็นคนดีทั้งที่คนมีเงินคนนี้เนี่ยดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงทำสารพัดอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรตามคันลองของศาสนาแต่เพียงแค่มีเงินหรือว่าคนคนนี้เป็นบุคคลที่มีสถานะดีทางสังคมคนโดยรวมก็มองว่าคนคนนี้เป็นคนดีคนมีเกียรติทั้งที่คนคนนี้เนี่ยดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้วัดที่เงินไม่ได้วัดที่สถานะทางสังคมแต่อัลลอฮฺวัดที่ความยำเกรงเราจะมีเกียรติไม่มีเกียรติณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นขึ้นอยู่กับความยำเกรงของเรานั่นหมายความว่าทั้งสตรีทั้งบุรุษเรามีสถานะเท่าเทียมกันณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเป็นมนุษย์ของเราและแน่นอนเนี่ยนะครับสำหรับสตรีเองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เกียรติสตรีในหลายๆเรื่องด้วยกันถ้าเราไปมองในวัฒนธรรมอื่นๆในชนชาติอื่นในศาสนาอื่นเนี่ยยังมีนะครับในเรื่องของการปิดกั้นเหยียดหยามในเรื่องของสตรีที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยคือยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำเอาอิสลามมาเผยแผ่เนี่ยคนในยุคนั้นที่เรารู้จักกันดีในยุคแห่งความโง่เขลายุคซึ่งไร้ซึ่งอารยธรรมยุคที่ผู้คนนั้นจมปลักอยู่กับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในยุคนั้นเนี่ยนะครับคนในยุคนั้นฆ่าลูกสาวของตัวเองทำไมฆ่าลูกสาวของตัวเองกลัวว่าลูกสาวเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาแล้วจะทำให้ตระกูลนั้นเสื่อมเกียรติเสียเกียรติแสดงว่าในยุคก่อนที่อิสลามนั้นจะมาเนี่ยเป็นยุคที่กดขี่ปิดกั้นในเรื่องของสตรียุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันยุคที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็เช่นเดียวกันเป็นยุคที่หยามเกียรติและไม่ให้เกียรติสตรีเป็นยุคที่ผู้คนมองว่าเมื่อสตรีเนี่ยแต่งตัวโป๊เปลือยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมเมื่อสตรีแต่งตัวโป๊เปลือยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนแต่ในทางกลับกันสตรีที่คุมฮิญาบสตรีที่ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดเนี่ยกลับกลายเป็นบุคคลที่คนในสังคมมองว่าเป็นคนแปลกนั่นหมายความว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยุคนึงที่คนในสังคมนั้นปิดกั้นในเรื่องของสิทธิและเกียรติของสตรีอย่างชัดเจนพี่น้องดูในอิสลามเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปแล้วอิสลามเนี่ยให้เกียรติต่อสตรีในเรื่องของความเป็นมนุษย์สตรีมีเกียรติในความเป็นมนุษย์2สตรีมีเกียรติและได้รับสิทธิจากอิสลามในเรื่องของการประกอบศาสนกิจมุสลิมะกับมุสลิมีนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการประกอบศาสนกิจมุสลิมีนละหมาดมุสลิมะก็ละหมาดมุสลิมีนถือศีลอดมุสลิมะก็ถือศีลอดมุสลิมีนจ่ายซะกาตมุสลิมะก็ซะกาตมุสลิมีนประกอบพิธีฮัจญ์มุสลิมะก็ต้องประกอบพิธีฮัจญ์มุสลิมีนทำดีมุสลิมะก็ต้องทำความดีแต่ในข้อจำกัดในส่วนปลีกย่อยมันมีความแตกต่างกันอัลลอฮ์อนุโลมให้เมื่อมุสลิมะมีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดมีประจำเดือนไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแสดงว่าในเรื่องของการประกอบศาสนกิจเนี่ยทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะมีสิทธิเท่าเทียมกันถ้าลองมองไปดูศาสนาอื่นล่ะศาสนาอื่นจะเข้าถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยบางศาสนาจำกัดเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเป็นนักบวชไม่เปิดโอกาสเลยให้สำหรับผู้หญิงที่จะมาเป็นนักบวชที่จะใกล้ชิดกับศาสนาไม่มีแต่สำหรับอิสลามผู้ชายประกอบศาสนกิจผู้หญิงก็ประกอบศาสนกิจเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอิสลามเนี่ยได้ให้เกียรติกับสตรีในเรื่องของการประกอบศาสนกิจประการต่อมาเกียรติยศและสิทธิของสตรีที่ได้รับในเรื่องของผลตอบแทนสตรีละหมาดได้รับภาคผลเหมือนกับบุรุษละหมาดสตรีถือศีลอดได้รับภาคผลเสมือนกับบุรุษนั้นถือศีลอดไม่ได้มีเหลื่อมล้ำกันแม้แต่อย่างเดียวด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสว่ามันอามีนะซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮูวะมุมินบุคคลใดก็ตามที่ประกอบคุณงามความดีไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง
โดยเฉพาะว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ประกอบคุณงามความดีไม่ว่าจะชายหรือไม่ว่าจะหญิงและเขาทั้งสองเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยอยู่ในสถานะของผู้ศรัทธาเนี่ยฟาลานุฮยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเรานั้นจะให้เขานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายวะลานะจะซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะมะลูนและเราจะให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติของพวกเขาที่ดียิ่งกว่านั่นหมายความว่าไม่ว่าจะชายไม่ว่าจะหญิงเมื่อประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยอยู่ในสถานะผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า1เราจะให้เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในดุนยาและเราจะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอัลลอฮฺไม่ได้จำกัดนะครับว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเมื่อทำดีแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะให้มีชีวิตที่ดีและผลตอบแทนให้ไม่ใช่แต่อัลลอฮฺพูดรวมถึงบรรดาสตรีด้วยเช่นเดียวกันในการที่นางเหล่านั้นจะได้รับภาคผลเสมือนกับบุรุษเมื่อนางนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของเราทั้งสตรีและบุรุษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในหลายๆอายะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระองค์จะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับผู้คนที่ทำความดีโดยไม่ได้แยกนะครับว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและสตรีเองเนี่ยนะครับก็ได้สิทธิในการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ชายได้สิทธิในการที่จะได้รับการดูแลอย่างดีจากบรรดาผู้ชายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านทั้งหลายจงดูแลบรรดาสตรีเพศให้เป็นอย่างดีหมายถึงพวกท่านทั้งหลายจงดูแลบรรดาภรรยาของพวกท่านให้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นคำกำชับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเนี่ยกำชับให้บรรดามุสลิมีนให้บรรดาผู้ศรัทธาให้บรรดาผู้ชายเนี่ยดูแลบรรดาภรรยาดูแลสตรีของพวกเขาเนี่ยให้เป็นอย่างดีก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องกับคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบินมะอรูฟและจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีเถิดเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้บรรดาผู้ชายบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายเนี่ยให้อยู่กินใช้ชีวิตกับบรรดาสตรีแบบดีๆมีอะไรที่ดีๆมอบให้นางอันนี้คือสิทธิและเกียรติยศขั้นพื้นฐานที่สตรีนั้นได้รับจากอิสลามได้รับจากคำสอนของอิสลามแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าสิทธิสตรีในด้านการเป็นผู้นำครอบครัวล่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสตรีเนี่ยเป็นผู้นำในชุมชนเป็นผู้นำในสังคมโดยรวมเนี่ยไม่ได้แม้ว่าจะเป็นผู้นำที่นำละหมาดถ้าหากว่ามีบุรุษอยู่ตรงนั้นสตรีก็จะเป็นผู้นำไม่ได้สตรีจะเป็นผู้นำกันในการละหมาดได้ก็ต่อเมื่อสถานที่ตรงนั้นไม่มีผู้ชายอยู่เลยในกรณีแบบนี้สตรีนั้นสามารถที่จะเป็นผู้นำระหว่างสตรีด้วยกันเองได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการเป็นผู้นำของสตรีเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานที่เรามาดูกันว่าในยะของผู้นำที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยนะครับมีสองในยะด้วยกันในยะที่หนึ่งผู้นำที่เป็นผู้นำจริงๆที่เป็นผู้นำในครอบครัวสตรีที่จะต้องดูแลลูกดูแลสามีหรือเป็นผู้นำในครอบครัวอันนี้คือในยะที่หนึ่งในยะที่สองอันนี้เป็นในยะที่มีความสำคัญและจะต้องเป็นในยะแรกด้วยซ้ำที่สตรีจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในตัวในความเป็นผู้นำของสตรีในยะที่สองนี้นั่นก็คือการที่สตรีทุกคนจะต้องเป็นผู้นำเอานโยบายของบุรุษมาใช้ในการเป็นผู้นำในครอบครัวเข้าใจไหมฮะนำเอานโยบาย
นำเอานโยบายจากสามีเนี่ยมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติในกรณีที่อยู่ภายในบ้านสามีถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดสตรีคือผู้ที่จะรับนำเอานโยบายจากสามีมาเพื่อมาดูแลในกรณีที่นางนั้นเป็นผู้นำในครอบครัวฉะนั้นแล้วเนี่ยสามีบอกให้ปฏิบัติสิ่งใดมีนโยบายแบบไหนในนโยบายที่ไม่ใช่นโยบายที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์นะครับถ้าสามีมีนโยบายต้องดื่มเหล้าทุกวันภรรยาต้องไปซื้อเหล้ามาทุกวันอันนี้ไม่ใช่นโยบายนะครับอันนี้ไม่เชื่อฟังไม่มีปัญหาสามีต้องเล่นหวยทุกเดือนต้องไปซื้อหวยให้สามีอันนี้ไม่ต้องเชื่อฟังนโยบายสามีในที่นี้ที่ภรรยาจะต้องนำเอามาปฏิบัติคือนโยบายที่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์นี่แหละครับคือสตรีที่เป็นผู้นำนั่นก็คือนำเอานโยบายหลักของสามีมาปฏิบัติใช้ในชีวิตมาปฏิบัติใช้ในครอบครัวเอาละเมื่อภรรยาได้รับนำเอานโยบายหลักของสามีมาปฏิบัติใช้ในครอบครัวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับสตรีแล้วเนี่ยนะครับนางมีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังสามีของนางสามีสั่งใช้สิ่งใดให้กระทำสิ่งใดที่เป็นความดีไม่ฝ่าฝืนต่อหรอภรรยานั้นจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาศ็อลลัตินมัรอะตุคอมซะฮาวะศอมัตชะฮรอฮาวะฮะฟิซัตฟัรญะฮาวะอะตออัตซอจะฮากีลาลาฮาอุดคุลินญันนะตะมินไอยิบาบินญันนะติชิติเมื่อสตรีคนหนึ่งได้ละหมาดฟัรดู5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนปกป้องอวัยวะเพศของตัวเองและเป็นสตรีที่เชื่อฟังสามีน่ะก็จะมีเสียงกล่าวกับนางว่าอุดคุลินญันนะตะมินไอยิบามินไอยิอะบาวาบินญันนะชิติเธอจงเข้าสู่สวงสวรรค์เถิดจะประตูไหนก็ได้ตามที่เธอนั้นมีความปรารถนามีความต้องการแสดงว่าการเชื่อฟังสามีนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่บรรดาภรรยานั้นจะต้องนำเอานโยบายในการทำความดีมายึดถือปฏิบัติเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้อีกว่าอัรริญาลุกอวามูนอะลันนิซาบิมาฟัดดะลัลลอฮุบะอ์ดะฮุมอะลาบะอ์ดวะบิมาอัมฟะกูมินอัมวาลิฮิมบรรดาชายคือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูเหล่าสตรีนั่นหมายถึงเหล่าภรรยาอันเนื่องจากการที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้บางคนเหนือกว่าอีกบางคนได้ให้บางคนเหนือกว่าอีกบางคนในที่นี้คือในเรื่องของพละกำลังในเรื่องของความกล้าหาญนั่นหมายความว่าผู้ชายเนี่ยมีพละกำลังมากกว่ามีความกล้าหาญมากกว่าและเราบอกต่ออีกว่าและด้วยการที่พวกเขานั้นหมายถึงบรรดาสามีเนี่ยได้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาในการเลี้ยงดูบรรดาสตรีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าบรรดาสตรีเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่ต่ออะเป็นบุคคลที่เชื่อฟังสามีของนางสามีของนางถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของนางเพราะเขา 1. มีพละกำลัง 2. มีอำนาจในการเลี้ยงดู 3. ผู้ชายหรือว่าสามีเนี่ยเป็นบุคคลที่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในเรื่องของการที่สตรีเนี่ยจะต้องนำเอานโยบายหลักของสามีมายึดถือปฏิบัติและหน้าที่ของภรรยาล่ะในบ้านของสามีเนี่ยหน้าที่ของภรรยาคืออะไรมาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้รับผิดชอบและทุกคนในหมู่พวกท่านต้องถูกสอบสวนต่อความรับผิดชอบของเขาผู้นำก็มีความรับผิดชอบและจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขารับผิดชอบผู้ชายที่เป็นสามีก็มีความรับผิดชอบและจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขานั้นรับผิดชอบและสตรีล่ะท่านนบีบอกว่าวัลมัรอะตุรออียะตุนฟีบัยติซอญิฮาภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวของสามีในบ้านของสามีวะฮิยะมัสอูละตุนอันรออียะติฮาและนางนั้นก็จะต้องถูกสอบสวน
ในสิ่งที่นางนั้นรับผิดชอบแสดงว่าอันนี้เป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนถึงขอบเขตของภรรยาขอบเขตของสามีขอบเขตของภรรยาขอบเขตของสตรีว่าสตรีหรือว่าภรรยาเนี่ยนะครับขอบเขตของนางหน้าที่ของนางนั่นก็คือการดูแลบ้านของสามีดูแลบุคคลที่อยู่ในครอบครัวและนางนั้นก็จะถูกสอบสวนถูกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของนางที่นางนั้นรับผิดชอบอยู่ดูแลสามีดีไหมดูแลลูกๆดีไหมทำอาหารให้สามีไหมทำความวุ่นวายทำความเดือดร้อนทำความไม่สบายใจให้กับสามีไหมด่าสามีไหมพูดไม่ดีกับสามีไหมยิ้มยิ้มกันหลายคนนะฮะเหมือนจะโดนอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่าเราทุกคนเนี่ยผมก็มีความรับผิดชอบมุสลิมะผู้หญิงเองก็มีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่เราแบกรับนั้นเราจะต้องถูกสอบสวนบรรดาสตรีอย่างที่บอกไปในสถานะที่เป็นภรรยามีความรับผิดชอบในบ้านของสามีดูแลครอบครัวดูแลลูกๆดูแลสามีดูแลทุกอย่างที่อยู่ภายในบ้านของสามีเอาละครับเมื่อภรรยามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในบ้านนะฮะในบ้านมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในบ้านตามนโยบายของสามีตามนโยบายของสามีที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยภรรยามีอำนาจแบบเต็มร้อยในการที่จะเป็นผู้นำบริหารบ้านนำในที่นี้ไม่ใช่นำสามีนะครับอย่าลืมนะข้อจำกัดที่ผมวงเล็บไว้จะต้องนำนโยบายนำนโยบายจากสามีมาปฏิบัติไม่ใช่นำสามีนะฮะไม่ใช่นำสามีต้องนำนโยบายจากสามีมาปฏิบัติเอาล่ะเมื่อตอนนี้เราได้รับนโยบายหลักจากสามีแล้วนำเอามาปฏิบัติในบ้านของสามีในบ้านของสามีในบ้านของเรามีใครบ้างบุคคลที่สำคัญที่อยู่ในบ้านลูกรองลงมาจากสามีที่เราจะต้องดูแลนั่นคือลูกที่เราจะต้องรับหน้าที่ในการเป็นผู้นำของพวกเขาเหล่านั้นเพราะบางครั้งเนี่ยบางของเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลใช่ไหมฮะบางของเราก็ต้องออกไปทำงานกว่าจะกลับมาก็ค่ำฉะนั้นแล้วหน้าที่ของเราที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือการดูแลครอบครัวเราจะต้องเป็นผู้นำในครอบครัวโดยเฉพาะกับลูกๆของเราแล้วเราจะนำในด้านไหนบ้างล่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่เรานั้นจะต้องมาเรียนรู้กันว่าแล้วเราจะนำลูกๆของเราในเรื่องอะไรบ้างหลายคนยังจับจุดไม่ถูกนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนำลูกๆของเราเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะนำครอบครัวจะนำลูกๆจะสอนลูกๆเนี่ยต้องโฟกัสไปที่เรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างและนี่ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับในการที่เรานั้นจะดูแลครอบครัวของเราสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังลูกหลานของเราตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเพื่อให้เขานั้นเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณภาพในสังคมและสิ่งที่เราจะต้องดูแลปลูกฝังลูกๆของเราเนี่ยนะครับ3เรื่องด้วยกัน3เรื่องนี้ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่ยาวมากนะครับเขาเรียกว่าหะดีษญิบรีลเป็นหะดีษที่ญิบรีลเนี่ยจำแรงร่างมาเป็นผู้ชายมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้นะครับยาวมากและเป็นหะดีษที่มีคุณค่าสำหรับพวกเราเป็นหะดีษที่บ่งบอกถึงโครงสร้างหลักของอิสลามบอกถึงโครงสร้างหลักของอิสลามใน3เรื่องใน3ประการด้วยกันเรื่องนี้แหละครับเราจะต้องนำเอามาเป็นสิ่งที่สอนบอกบุคคลในครอบครัวของเราญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลบอกว่ายามุฮัมมัด
อัคบิรนีอานินอิสลามมุฮัมมัดบอกเราทีบอกฉันทีสิถึงเรื่องของอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอิสลามก็คือ 1. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ 2. การดำรงไว้ซึ่งการละหมาด 3. การจ่ายซะกาต 4. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 5. การประกอบพิธีฮัจญ์หากมีความสามารถนี่คือเรื่องแรกที่เราจะต้องสอนที่เราจะต้องบอกคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะลูกๆของเราสอนให้เขารู้ถึงอิสลามสอนให้เขารู้ถึงอิสลามว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรอิสลามคือการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อิสลามคือการละหมาดอิสลามคือการซะกาตอิสลามคือการถือศีลอดอิสลามคือการประกอบพิธีฮัจญ์บอกลูกเราให้รู้ไม่ได้บอกว่าอิสลามไม่กินหมูอย่างเดียวนะเพราะว่าอิสลามไม่กินหมูเนี่ยเยอะทั่วโลกใช่ไหมฮะอิสลามไม่กินหมูเนี่ยเรายืนหยัดในคำสอนว่าอิสลามกินเนื้อหมูไม่ได้บาปมหันต์กับการกินเนื้อหมูแต่เราก็เห็นหลายคนนะครับที่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมเนี่ยเดินไปร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็หยิบช้างออกมาจากตู้ช้างเบียร์ไงครับแต่เราปลูกฝังว่ามุสลิมเนี่ยเรากินหมูเนี่ยไม่ได้กินหมูเนี่ยบาปจนกระทั่งว่าเยาวชนของเราเนี่ยเจอหมูจะแตะหมูเนี่ยรู้สึกรังเกียจแต่หมูต้องล้างน้ำดินไหมยังมีคำถามในบางคนเข้าใจว่าโดนหมูต้องล้างน้ำดินด้วยกับการที่รู้ว่าสุกรเนี่ยหรือว่าหมูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ฮาลาลจะโดนจะกินเนี่ยมันสาวว่ามันไม่ซ้อใจแต่ลูกหลานของเราอะหยิบช้างหยิบช้างหรือไม่งั้นก็ต้มน้ำท่อมอย่างเงี้ยเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยถามว่าอันไหนมันหนักกว่าล่ะกับการกินหมูแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นยาเสพติดที่เป็นอบายมุขถือว่าเป็นสิ่งที่หนักกว่าการกินเนื้อสุกรเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ระบุนะครับว่าความเป็นมุสลิมจะต้องไม่กินหมูในหะดีษบทนี้ไม่ได้ระบุนะครับนบีระบุว่าอิสลามคือการปฏิญาณตนอิสลามคือการละหมาดอิสลามคือซะกาตอิสลามคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอิสลามคือการประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่านี่แหละคืออิสลามฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องสอนให้ลูกเรารู้จักอะไรล่ะรองลงมาจากการกล่าวไปปฏิญาณตนก็สอนให้ลูกเรารู้จักละหมาดสำคัญไหมครับการละหมาดสำคัญที่สุดการละหมาดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนาที่มุสลิมทุกคนจะต้องยึดปฏิบัติดำรงไว้ซึ่งการรักษาการละหมาด5เวลาในแต่ละวันจะทิ้งเวลา1เวลาใดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทิ้งได้พี่น้องดูนะครับรองลงมาจากการกล่าวปฏิญาณตนอันดับที่2คือการละหมาด3ซะกาต4ศีลอด5ฮัจญ์ซะกาตต้องครบรอบปีแล้วก็ครบพิกัดที่ศาสนากำหนดถ้าไม่ครบรอบปีไม่ถึงพิกัดต้องออกซะกาตไหมครับศาสนาอนุโลมให้ไม่มีความสามารถรอมฎอนมาถึงไม่สามารถถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้อันเนื่องมาจากเดินทางอันเนื่องมาจากเจ็บป่วยศาสนาอนุโลมให้ถือศีลอดใช้เดือนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่มีเงินสุขภาพไม่ดีจำเป็นต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไหมครับไม่เพราะการประกอบพิธีฮัจญ์มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความสามารถมีความพร้อมแต่เราลองย้อนกลับมาดูในหลักการอิสลามข้อที่2การละหมาดเดินทางต้องละหมาดไหมครับต้องละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุโลมให้จากละหมาดเต็มเป็นย่อจาก4เหลือ2จาก3จาก3ไม่ต้องย่อนะฮะเหมือนเดิมนะฮะ3ก็เหมือนเดิมไม่ต้องย่ออันนี้แกล้งถาม
เพราะรู้แหละทุกคนที่นี่รู้หมดนะครับว่า3นี่ย่อไม่ได้จาก4เหลือ2ในขณะที่เราเดินทางเอามีความยากลำบากในการเดินทางละหมาดตามเวลาไม่ได้รวมได้ไหมรวมได้รวมต้นเวลาก็ได้หรือไปรวมตอนท้ายอีก1เวลาก็ได้สามารถทำได้แต่มีบอกไหมถ้าเดินทางแล้วทิ้งเลยไม่มีไม่สบายเจ็บป่วยนอนพังงาบพังงาบแต่ยังมีสติสัมปชัญญะยังรู้ทุกอย่างอยู่เนี่ยสัมผัสทุกอย่างได้เนี่ยยังจำเป็นต้องละหมาดไหมยังจำเป็นต้องละหมาดทิ้งไม่ได้นั่นหมายความว่าการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความเป็นผู้ศรัทธาของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องสอนลูกของเราให้รู้จักการละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้สั่งใช้ให้ลูกหลานของเราละหมาดตอนอายุ7ขวบ10ขวบยังไม่ละหมาดตีแต่ถามว่าก่อน7ขวบล่ะสอนได้ไหมได้สอนได้แต่ไม่บังคับจะละหมาดกี่รอกาลูกมาละหมาดกะมะเรียกลูกมาละหมาดลูกมาละหมาดกะมะนะลูกหรือไม่เรียกแต่เป็นแบบให้ลูกเห็นละหมาดให้ลูกเห็นให้ลูกดูว่าเราเนี่ยละหมาดนะถ้าเราเป็นถ้าเราไม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราเนี่ยนะครับเรียกไปเถอะครับเรียกให้ตายลูกก็ไม่มาเราไม่ละหมาดเนี่ยแต่บอกลูกมาละหมาดถามว่าลูกจะมาไหมครับมะยังไม่ละหมาดเลยแต่ถ้าวันนี้นะเราละหมาดไม่ต้องเรียกครับไม่ต้องเปล่งเสียงไม่ต้องออกเสียงครับเดี๋ยวลูกเห็นลูกก็จะมาละหมาดกับเราอันนี้คือการปลูกฝังเอาแหละแต่พอเวลาถึงอายุ7ขวบเนี่ย7ปีเนี่ยเริ่มสั่งแล้วให้ละหมาดนะลูกจำเป็นนะลูกละหมาดได้รับผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะลูก10ขวบไม่ละหมาดตีนี่คือสิ่งที่ผู้นำครอบครัวโดยเฉพาะสตรีเนี่ยจะต้องสอนต้องบอกบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลนั่นก็คือลูกๆของเราในเรื่องของหลักการอิสลาม5ประการเนี่ยละหมาดนะลูกสำคัญนะลูกซะกาตนี่ก็สำคัญนะลูกถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยมาลูกมาเรามาลองถือกันลูกถือไหวไหมไม่ไหววันนี้เอาครึ่งวันได้ไหมหรือยังไงก็ได้วิธีการที่จะสอนลูกบอกลูกถึงการทำฮัจญ์ว่าสำคัญยังไงคือสิ่งนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่เราจะต้องบอกลูกหลานของเรานี่เรื่องที่หนึ่งต่อมานะครับที่ญิบรีลมาถามนบีต่อในหะดีษบทเดียวกันหลังจากที่ถามถึงอิสลามแล้วเนี่ยมุฮัมมัดบอกฉันทีสิถึงอิสลามนบีบอกไปญิบรีลบอกว่าใช่ท่านพูดถูกใช่ท่านพูดถูกเอ๊ะคนถามเนี่ยแต่พอเวลาตอบไปนั้นน่ะคนถามกลับบอกว่าถูกต้องแสดงว่าคนถามเนี่ยรู้สิญิบรีลบอกอีกว่าฟะอัคบิรนีอานินอีมานมุฮัมมัดบอกฉันทีถึงเรื่องของการศรัทธาถึงหลักการศรัทธาเนี่ยว่ามันคืออะไรบ้างก็ล่ะท่านนบีก็บอกว่าการศรัทธาก็คือการที่เชื่อต่ออัลลอฮ์อันตุมินบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยอมินอาคิรวะตุมินบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิการศรัทธาก็คือการเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในมาลาอิกะเชื่อในคัมภีร์ของอัลลอฮ์เชื่อในบรรดาศาสนทูตเชื่อในวันสิ้นโลกและก็เชื่อในกำหนดสภาวะทั้งความดีและความชั่วนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักความเชื่อคือหลักศรัทธา6ประการของเราที่เราจะต้องบอกต้องสอนลูกของเราให้ลูกของเราได้รับรู้ว่าหลักการศรัทธาของเราเนี่ยที่ถูกต้องเป็นแบบไหนเราไม่ได้มีหลักการศรัทธา5ประการแบบบางลัทธิอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีหลักการอิสลามมีหลักการศรัทธา6ประการฉะนั้นแล้วเราต้องบอกลูกของเราให้เข้าใจในหลักการอิสลามในหลักการศรัทธาทั้ง6ประการนี้สอนให้ลูกเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมีความยึดมั่นอย่างแน่นแฟ้นต่อหลักการศรัทธาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการศรัทธาประการแรกอันตุมินบิลละการเชื่อมั่นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องสอนลูกเราให้มากๆในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้ลูกเราได้รู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่ทรงสร้างพวกเรานะอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเรานะอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่ให้ชีวิตกับเรานะเราต้องบอกต้องสอนลูกของเราให้รู้ถึงความเมตตาให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของการเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเนี่ยการสอนเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่จำเป็นนะครับที่เราจะสอนเขาโดยให้เขาเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยแล้วก็สอนว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลูกไม่จำเป็นพี่น้องสามารถหาสื่อการสอนที่อยู่รอบตัวของเรามาสอนลูกของเราได้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เช่นพรุ่งนี้วันอาทิตย์พาลูกไปทะเลพาลูกไปทะเลพาลูกไปเที่ยวทะเลถามว่าพาลูกไปเที่ยวทะเลสอนอากีดะห์ได้ไหมได้พาลูกไปเที่ยวทะเลเนี่ยสอนอากีดะห์ได้สอนหลักความเชื่อสอนให้ลูกได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นภูเขาเนี่ยลูกใครสร้างมาภูเขาเนี่ยลูกก็จะตอบว่าอัลลอฮ์ทะเลเนี่ยใครสร้างมาลูกอัลลอฮ์ทรายที่อยู่บนตรงทะเลเนี่ยใครอัลลอฮ์ต้นไม้ต้นผักอัลลอฮ์สร้างมาอันนี้คือการปลูกฝังลูกของเราให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยผ่านสื่อการสอนที่อยู่รอบตัวเราโดยผ่านสิ่งถูกสร้างที่อยู่รอบตัวเราพาลูกเราไปน้ำตกใครสร้างมาอัลลอฮ์สร้างไปน้ำตกเรามีอาหารกินเรามีเครื่องดื่มใครให้กับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะปลูกฝังที่จะสอนที่จะบอกกล่าวในเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกของเราได้เอาล่ะลูกเมื่อลูกรู้แล้วเนี่ยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีบุญคุณอย่างมหาศาลกับเราให้เรามีอาหารให้เรามีเครื่องดื่มให้เรามีลมหายใจให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตให้ลูกเกิดมาเป็นลูกมะเนี่ยสิ่งสำคัญประการต่อมาคือลูกจะต้องสักการะต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะลูกนะอย่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสักการะภักดีในการวิงวอนขอนะลูกเมื่อลูกรู้ถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยลูกยังจะกล้าขอต่อสิ่งอื่นอีกหรือลูกยังจะสักการะสิ่งอื่นอีกหรือไม่ได้นะลูกลูกจะต้องสักการะต่ออัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะต้องสักการะที่เราจะต้องภักดีอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นสักการะภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นขอความช่วยเหลือสอนให้ลูกรู้จักการสักการะอย่างเต็มเปี่ยมสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการสอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าการสอนแบบบูรณาการเคยได้ยินไหมฮะอันนี้จะเป็นศัพท์ครูหน่อยนะฮะบูรณาการปัจจุบันเราก็จะเห็นโรงเรียนบูรณาการศาสนาสามัญใช่บูรณาการคือเอาทั้งสองอย่างมามิกซ์มารวมกันในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเราสอนลูกแบบบูรณาการได้ไหมได้เนี่ยลูกอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยให้ปัจจัยยังชีพกับเรามาเนี่ยเราต้องสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะลูกอย่าสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะลูกและการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ที่เราทำได้ในแต่ละวันคือการละหมาดไงลูกการละหมาดการที่ลูกสุญูดเนี่ยนั่นคือการที่ลูกสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าลูกนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสอนได้ไหมแบบนี้ได้ลูกละหมาดนะลูกเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เพื่อเป็นการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เพื่อเป็นการขอดุอาต่างๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ลูกละหมาดเนี่ยลูกวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เลยสามารถทำได้ถ้าวันนี้ละหมาดไม่ได้เนี่ยนะครับงานอื่นก็ไม่ต้องทำแล้วแหละถ้ามุสลิมวันนี้ยังละหมาดไม่ได้นะฮะนอนอยู่บ้านอย่างเดียวทำไมอ่ะเพราะว่างานอื่นที่ทำในโรงงานทำในบริษัทเนี่ยวันหนึ่งทำ8ชั่วโมงใช่ไหม8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นบางคนขยันทำโอทีและทำงานที่บริษัทเนี่ยนะครับหรือว่าโรงงานเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเจ้านายที่วางเงื่อนไข
ในการทำงานของเราเข้า8โมงเลิก5โมงในขณะอยู่บริษัทต้องทำตัวแบบนี้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 เราจะทำงานเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับต้องทำแบบนี้นะครับผมต้องทำแบบนี้นะได้ครับอันนี้คือการที่เรานั้นยอมกับเจ้านายที่จ้างเราทำงานเพราะอะไรเพราะเมื่อเราทำงานสิ้นเดือนเราได้เงินเดือนแต่ถามว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเราเนี่ยใครได้ประโยชน์เจ้านายหรือเราเจ้านายสมมุติเราทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์เราผลิตรถยนต์ให้บริษัทให้เจ้านายเขาเอาไปขายใครได้ประโยชน์เราหรือเขาเขาเต็มเต็มเจ้านายได้ประโยชน์เต็มเต็มเจียดมาให้เราส่วนหนึ่งมองกลับใหม่ในเรื่องของการละหมาดวันหนึ่งตั้งแต่ซุบฮีจบจนถึงอีชาใช้เวลาละหมาดกี่ชั่วโมงรวมนะรวมทั้งวันนะเอาผมให้เวลาละ5นาทีพออ่ะพี่น้องที่ศิลปะวัฒนาเนี่ยอาเล่มให้10นาทีโหแต่ละคนเนี่ยละหมาดกันนานยืนกันเท้าบวมอ่ะให้10นาที10นาที5เวลา10 5 5 50ใช่ปะนั่นหมายความว่าเราละหมาดฟัรดู5เวลาวันหนึ่งเวลาละ10นาทีเนี่ยรวมทั้งวันแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจบจนเข้านอนอีกครั้งหนึ่งเราใช้เวลาในการละหมาด50นาที50นาทีถึงชั่วโมงไหมครับวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงใช่ปะเราละหมาดวันหนึ่งนะ50นาทีทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถึงบอกว่าถ้าใครละหมาดไม่ได้เนี่ยอย่าไปทำงานเลยถูกไหม50นาทีเนี่ยยังละหมาดไม่ได้เลยแล้ว8ชั่วโมงจะทำได้หรือจริงไม่จริงแล้วละหมาดเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยใครได้รับผลประโยชน์จากการละหมาดเราหรืออัลเลาะห์เราได้รับผลประโยชน์จากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นจากการที่เราละหมาดถ้ามนุษย์รวมหัวกันร่วมตัวกันต่อต้านอัลเลาะห์ไม่ละหมาดอัลเลาะห์ตายมั้ยครับใครตาย เรานี่แหละตายอัลเลาะห์บกพร่องในความเป็นพระเจ้ามั้ยครับถ้าพวกเราไม่ละหมาดไม่เลยไอ้พวกเรานี่แหละจะมีความบกพร่องไอ้พวกเรานี่แหละฉะนั้นแล้วการละหมาดของเราเนี่ยเราได้ประโยชน์และอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้านายเราเป็นนายที่สูงสุดของเราเป็นนายที่สูงสุดของเราที่ให้เรามากกว่าเงินเดือนให้อะไรครับให้ชีวิตให้ปัจจัยยังชีพให้ลมหายใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเนี่ยเจ้านายแบบเนี้ยเราครับได้ไหมล่ะครับในการที่ประกอบศาสนกิจหรือว่าอัลลอฮฺบอกละหมาดนะว่าอากีมุสลาพวกท่านทั้งหลายจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะไม่หรอกนี่สมควรใช่ไหมที่เราจะต้องครับได้ครับอัลลอฮ์ได้เลยครับเดี๋ยวฉันจะรีบปฏิบัติเลยครับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายที่เป็นเจ้านายที่สูงส่งที่สุดของฉันจะรีบครับเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยลำบากไหมสมมติผมเป็นผู้บริหารที่ศิลปะวัฒนาดูดีหน่อยนะฮะเป็นผู้บริหารนั่งในห้องแอร์จะเข้าพบผมเนี่ยเรื่องเยอะมะโอ้โหเขียนหนังสือว่างไม่ว่างไม่รู้แหละต้องเขียนหนังสือมาถึงเลขาอนุญาตโอ้สารพัดกว่าจะได้เจอปีหนึ่งจะได้เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากเจอเหลือเกินไฟซ้อนเนี่ยฉันอยากเจอเหลือเกินทำหนังสือมาปีหนึ่งก็แล้ว2ปีก็แล้วไม่ได้เจอเว้ยเฮ้ยแล้วเมื่อผมอนุญาตให้เข้าพบก็ต้องแต่งตัวดีๆใช่ไหมใส่สูทหน่อยผูกไทหน่อยนึงใส่กางเกงขายโอ้ต้องแต่งตัวดูเรียบร้อยอาบน้ำมาเนี่ยใส่น้ำหอมแบบหอมกรุ่นนี่เข้าหาใครหามนุษย์เข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์มีเงื่อนไขขนาดนี้ไหมต้องเขียนหนังสืออัลลอฮ์จ๋าเดี๋ยวฉันจะเข้าเฝ้าแล้วนะมาเลยห้าเวลามามาหาเลย5เวลาแต่งตัวนะไม่ต้องอะไรมากปกปิดร่างกายให้มิดชิดอย่างเดียวมาเลยชุดแกจะมอมแมมขนาดไหนปกปิดให้มิดชิดมาหาฉันใช่ไหม
เอาอาบน้ำละหมาดมาหน่อยสะอาดหน่อยแค่นั้นแหละพอไม่มีพิธีรีตองอะไรนี่พระเจ้านี่พระเจ้าพระเจ้าที่ให้เราเข้าเฝ้าพระองค์วันหนึ่งห้าเวลาหรือเราไม่อยากเข้าทุกคนที่นี่อยากเข้าหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนเนี่ยก็บอกเขาสิครับความสำคัญของการละหมาดว่ามันเป็นยังไงบอกให้เขาเข้าใจว่าที่เราละหมาดเนี่ยเพื่อเป็นการที่เราแสดงถึงความสวามิภักดิ์การเชื่อฟังการภักดีต่ออัลลอฮ์พระเจ้าที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราสอนในเรื่องความเป็นองค์อภิบาลสอนในเรื่องของการสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวสอนให้รู้จักว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะแบบไหนคุณลักษณะของอัลลอฮ์สมบูรณ์ยังไงสอนให้ลูกรู้จักสิอัลลอฮ์ทรงรู้นะลูกทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์รู้นะลูกอัลลอฮ์ทรงได้ยินนะลูกอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนนะลูกสอนให้เขารู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะสอนได้เมื่อสอนถึงอัลลอฮ์แล้วเนี่ยให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็สอนถึงการรู้จักบรรดามาลาอิกะห์การรู้จักคัมภีร์ของอัลลอฮ์การรู้จักศาสนทูตของอัลลอฮ์ให้รู้ให้ลูกได้เชื่อแล้วก็มั่นใจในเรื่องของวันสิ้นโลกเชื่อแล้วก็มั่นใจในเรื่องของกำหนดสภาวะ6ประการสอนสิครับสุดท้ายโครงสร้างที่ผมบอกว่ามันมี3ประการอันที่1อิสลาม2อีหม่านศรัทธา3คุณธรรมอันอิห์ซานเพราะว่าญิบรีลก็ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันฟะอัคบิรนีอานิลอิห์ซานมุฮัมมัดบอกฉันทีถึงเรื่องของอิห์ซานคุณธรรมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกะคือการที่ท่านนั้นสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เสมือนกับท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์แต่หากว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นฟะอินลัมจะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกะหากว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นน่ะให้พึงรำลึกเสมอว่าพระองค์ทรงเห็นท่านระดับที่1นะครับระดับที่1คือการที่คุณนั้นสักการะเชื่อฟังอัลลอฮ์เสมือนกับคุณเห็นอัลลอฮ์ถ้าเราคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์เราเห็นอัลลอฮ์เราอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่ามันจะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เราอยากจะทำให้มันดีที่สุดให้มันประณีตที่สุดเพื่อพระเจ้าของเราถ้าเรามองเห็นอัลลอฮ์นะถ้าเรานึกได้ว่าเรามองเห็นอัลลอฮ์แต่ถ้าอยู่ในระดับที่มองเห็นอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในระดับที่ว่าคิดแบบนี้ไม่ได้เอาระดับต่ำลงมาฟะอินนะฮูยะรอกะให้ตระหนักเสมอว่าพระองค์นั้นทรงเห็นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์เห็นนะจะทำดีอัลลอฮ์เห็นนะจะทำไม่ดีอัลลอฮ์เห็นนะและคุณธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนี่คือคุณธรรมที่เรานั้นจะต้องทำต่ออัลลอฮ์กับ2คุณธรรมที่ทำต่อเพื่อนมนุษย์อะไรที่เป็นคุณธรรมที่เราพึงจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์จริยธรรมมารยาทต่างๆที่เราพึงมีเราจะต้องทำเราจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในตัวเราแล้วเราก็ต้องสอนบอกลูกหลานของเราฉะนั้นแล้ว3อย่างนี้ที่บอกว่าเป็นโครงสร้างหลักของอิสลามเนี่ยนะครับขาดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมครับเอาศรัทธาอย่างเดียวเลยเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเชื่อแบบมั่นใจอะกีดะห์ฉันเนี่ยเต็มที่แล้วเชื่อละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาอะไรๆไม่เอาเลยคุณธรรมก็ไม่มีสมบูรณ์ไม่ความเป็นมุสลิมไม่สมบูรณ์ทั้ง3อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์นะครับมีอีหม่านมีศรัทธาปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์และมีคุณธรรมไม่ใช่ว่ามีอีหม่านมีศรัทธาโอ้แน่นปึกเลยละหมาดฟัรดู5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์มา10รอบไม่มีคุณธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวขโมยเขาอย่างเงี้ยคดโกงเขาอย่างเงี้ยสมบูรณ์มั้ยอ่ะไม่สมบูรณ์ฉะนั้นแล้วความเป็นมุสลิมของเราที่จะสมบูรณ์โครงสร้าง3ประการนี้นะครับอิสลามอีมานและคุณธรรมนี่แหละครับคือ3สิ่งที่ผู้บัญชาการถ้าผมเนี่ยจะติดผู้บัญชาการเรือนจำนะแต่พวกเราเป็นผู้บัญชาการบ้านใช่ไหมเขาเรียกว่าผบ.ใช่ป่ะผบ.ผู้บัญชาการหรือว่าผู้นำที่ได้รับนโยบายหลักจากผู้นำสูงสุดนั่นก็คือสามีเนี่ยจะต้องยึดถือนำเอามาสอนบุคคลที่อยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะกับเยาวชนของเราที่เราจะต้องสอน3เรื่องนี้ให้เขานั้นได้เข้าใจในความสำคัญของ3เรื่องเพื่อที่ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีศักยภาพในการใช้ชีวิตของสังคมต่อไปนะครับก็ฝากไว้
ท่านี้แล้วกันนะครับขออนุญาตถามได้ไหมคะอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับโต๊ะครูผู้หญิงสามารถได้มั้ยคะอาจารย์ยังไงนะครับเขามีเพื่อนไปเรียนศาสนาที่ลิเบียค่ะจบทางด้านศาสนามานี้เขาสามารถที่จะมาบรรยายให้พวกเราเนี่ยรู้ได้มั้ยคะอาจารย์คือในการบรรยายของเขาที่จะมาบรรยายให้เราเนี่ยนะครับถ้าเป็นในกรณีของการที่บรรยายเฉพาะแค่มุสลิมะเนี่ยเฉพาะมุสลิมะนะฮะเป็นการเฉพาะเลยอันเนี้ยไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ไม่สมควรที่จะมีมุสลิมีนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมก็เหมือนการละหมาดของเราแหละครับถ้ามีมุสลิมีนอยู่เนี่ยเราเองก็ต้องเป็นอิหม่ามเป็นมะมุมนะครับเป็นมะมุมยืนตามหลังอิหม่ามแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีมุสลิมีนอยู่เราเป็นมุสลิมะเฉพาะตรงนั้นเนี่ย 100% มีมุสลิมะเฉพาะเนี่ยเราเป็นอิหม่ามนำกันได้เหมือนกันนะครับกับการบรรยายกับการพูดคุยกับการทำฮะละกออะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าไม่มีมุสลิมีนเลยเราก็สามารถที่จะจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องจำกัดหน่อยนะครับว่าจะต้องเป็นเฉพาะมุสลิมะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะแล้วอย่างผู้นำผู้หญิงที่เป็นผู้นำอะคะระดับอย่างที่เมื่อวานเพิ่งดูข่าวเองอะค่ะเป็นรองผู้ว่าผู้หญิงคนแรกมุสลิมคนแรกเลยค่ะเป็นรองผู้ว่าก็ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าในกรณีก็ไม่ค่อยดีเหรอคะในกรณีแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับไม่เหมาะไม่ควรแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะผู้นำระดับสังคมเล็กๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นอบต. อบจ.ได้ไหมคะไม่ได้นะครับในระดับผู้นำสังคมแบบเนี้ยไม่สมควรนะครับไม่สมควรคือเราไม่ได้ปิดกั้นนะฮะเราไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของการเป็นผู้นำของสตรีนะครับผมเราไม่ได้บอกว่าสตรีไม่มีความสามารถสตรีมีความสามารถและในเรื่องบางเรื่องสตรีสามารถมากกว่าบุรุษฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูบริบทว่าสตรีเนี่ยความสามารถของเธอเนี่ยจะต้องใช้ตรงไหนอย่างเช่นในบ้านเนี่ยอันนี้เอาให้เต็มที่เลยความสามารถที่เรามีเนี่ยเราใช้ตรงนั้นให้เต็มที่เลยอันนี้สามารถที่จะทำได้เราก็ต้องดูบริบทว่าช่วงเวลาช่วงสถานที่เนี่ยมันเหมาะไหมสำหรับสตรีนะครับค่ะอาจารย์แล้วก็อีกนิดนึงนะคะพอดีอาจารย์มารออย่างกรณีซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็สามารถทำแทนได้หมดทุกอย่างมันมีบางครอบครัวสามีคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะผู้หญิงคิดทั้งนั้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับผมในกรณีที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษา ให้กำลังใจในกรณีนี้เนี่ยผู้หญิงสามารถที่จะทำได้นะครับที่จะปลอบโยนสามีไม่ค่อยเป็นเพื่อนคู่คิดเลยค่ะคิดคนเดียวเลยค่ะอาจารย์ ได้นะคะอาจารย์อันนี้ต้องเรียกบังนั้นมาปรับทัศนคตินะฮะต้องปรับทัศนคตินะครับถ้าจะให้นิคิดคนเดียวเนี่ยก็ไม่ควรนะฮะต้องเรียกมาปรับทัศนคติใหม่นะครับแบบนั้นอย่าดากันรอค่ะจ้าคือมันก็มีในรายละเอียดของเรื่องของการทำงานนอกบ้านของสตรีเนี่ยนักวิชาการก็บอกว่าได้แต่ก็มีเงื่อนไข1 2 3 4นักวิชาการบางท่านก็ห้ามเด็ดขาดเลยมันก็มีทัศนะของนักวิชาการนะครับแล้วเราก็ไปดูในเงื่อนไขของเขาว่าที่เขาสามารถอนุญาตให้กระทำให้ทำงานนอกบ้านนั่นน่ะเงื่อนไขของเขาคือไงและผู้หญิงที่จะไปทำงานนอกบ้านเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขเหล่านั้นหรือเปล่านะครับอย่าตากันรอค่ะครับผมอย่าตากันรอครันครับครับผมก็ขอตัวแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah